เธอครามถอยไปฉันคงเกิดคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวแมลงแดดอ่อนสวัสดีครับผมสมพศสิงห์สุวรรณรายการเพลงไทยยุคทองยุคทองของวรรณกรรมไทยในบทเพลงวันนี้จะนำเสนอในตอนที่ชื่อว่ารำลึกจรัญมโนเพชรขอเชิญพบกับนักร้องและพิธีกรประจำรายการชูใจเพชรราและดวงดาวทินโรจน์
สวัสดีค่ะใหญ่ชูใจเพชรานะคะค่ะสวัสดีค่ะแหม่มดวงดาวธีรโรจน์ค่ะคุณผู้ชมคะรายการเพลงไทยยุคทองของเราในวันนี้นะคะเปิดบทเพลงด้วยเพลงที่เรารำลึกถึงศิลปินที่เรารักนะคะเราเริ่มต้นเพลงแรกในช่วงนี้เป็นผลงานประพันธ์ของอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณค่ะในเพลงเวลาที่แสนดีเพลงนี้ดีมากเลยเนาะใช่ไพเราะมากค่ะร้องยากครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงของครูปอชื่นประโยชน์ค่ะซึ่งแหม่มพูดไม่ได้เลยต้องให้พี่พูดทุกครั้งจริงเป็นเพลงที่รักอยู่ไหนเพลงนี้น่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเพลงนี้ท่านบอกว่าแต่งไว้นานมากแล้วนะคะแต่เวลาที่เรานำเพลงนี้มาพูดถึงเนื้อเพลงเนื้อหายังทันสมัยมากนะคะเพราะว่ายังพูดถึงโทรศัพท์ตอบเสียงตามสายอะไรแบบนี้น่ารักมากแต่ก็ทรงคุณค่าในวรรณกรรมที่ดีใช่อุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนแก่นฮักเป็นพี่สาวบ่ได้เมามาเป็นแฟนพี่ก็ฮักผมเป็นน้องจานพี่สาวครับค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงย้อนยุคเพลงไทยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะเราจะพาพี่จะพาน้องแหม่มไปย้อนยุคเพลงไทยที่รำลึกถึงคุณจรัญมโนเพชรผู้จากไปท่านเป็นราชาเพลงโฟล์กซองที่โด่งดัง
ในอดีตนะคะประทับใจหลายต่อหลายเพลงทีเดียวค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมาทั้งครอบครัวเลยมาเยี่ยมรายการของแต่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณจรัญนะคะเป็นครอบครัวของน้องชายใช่แล้วค่ะน้องชายคนที่5นะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการแล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยยังไม่ทราบต้องได้ทราบแน่ๆแล้วท่านก็สืบสานเพลงของจรัญได้ดีมากเลยนะนะน่ายอดเยี่ยมอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมนะคะในช่วงนี้เราไปชมน้องชายของคุณจรัญมโนเพชรนะคะนั่นก็คือคุณกิจจามโนเพชรค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงเอื้องพึ่งจันผาอุ้ยคำและเพลงบ้านบนดอยค่ะค่ะเชิญชมค่ะเจ้าเอ๋ยเอื้องพึ่งสาวดอยลุ่มจันผาเจ้าเฝ้าคอยแต่เพียงผูกพันสัญญารักมั่นและซื่อตรงจวบวันสองคนวิวาจันผาปีนขึ้นใจจะสอยดอกไม้ดงแต่มือไม้ไม่มั่นคงตกลงมาสิ้นใจเรื่องพึ่งรำไห้วิ่งกระโจนพุ่งชนชะเง้อหินสิ้นใจตายตามหนุ่มจันผาหนึ่งหอมตรึงต้องใจภูมิราจันผาเอ้ยงามสง่าต้นใบสะดุดตาขึ้นเคียงคู่กันนิรันดร์เอ้ยเกี่ยวผักบุ้งใส่บุ้งกลางนองตาก็ฟ้าก็ฟางหลังก็งุ่มก็กองอยู่กลางนองจนมืดจนค่ำแล้วแกก็แบ่งผักบุ้งเป็นกรรมส่งขาประจำเลี้ยงตัวสืบมาวิคำเคยบอกเล่าความเป็นมาลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่โตยกันแล้วมาวันหนึ่งผัวแกก็พลันมาตายละกันเหลือเพียงลูกสาวแต่
แต่แล้วแหมบ่เมินมีเรื่องอื้อเช้าลูกสาวนี่ตุ้ยพอใจวิคำเลยอยู่คนเดียวเปลี่ยวได้ทุกใจทุกกายพี่น้องบ่มีอุ้ยคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นดีเอ็นดูลำแรงนี้แดดอ่อนบ้านอุ้ยคำเคยมาประจำอุ้ยคำไปไหนหมู่ผักบุ้งย่อสมเศร้าศพบ่ไหวเป็นจัดได้ไปแล้วอุ้ยคำฟ้ามืดมัวมนเมฆฝนคลึ้มดำสิ่งพระอ่านธรรมก็วิคำไปดีอุ้ยคำอุ้ยคำอุ้ยคำวิคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นดีเห็นดูลำแรงนี้แดดอ่อนบ้านอุ้ยคำเคยมาประจำอุ้ยคำไปไหนหมู่ผักบุ้งย่อสมเศร้าศพบ่ไหวเป็นจะได้ไปแล้วอุ้ยคำฟ้ามืดมัวมนเมฆฝนคลึ้มดำเสียงพระอ่านธรรมก็วิคำไปดีอุ้ยคำอุ้ยคำอุ้ยคำบ้านข้าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงพนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองมุงกระเบื้องสีใสบ้านข้าอยู่กลางไพรมุงได้ใบต้องตึงสู่ซอกเพลงฝรั่งข้าชอบฟังเสียงซึ้งตึงตึงตะติดตึงดีซึ้งก้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดคลับบาร์บ่มีโคลาเฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจถ้าสู่อยากกินข้าวสู่ต้องไปไถนาสุอยากกินปลาก็ต้องไปหาในห้วยถ้าสู่ปลูกดอกฟ้าสู่ได้ใส่เสื้อสวยแต่ถ้าสู่อยากถูกหวย
ก็เสียใจด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดคลับบาร์บ่มีโคล่าแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยสอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีค่ะท่านผู้ชมคะ3เพลงที่จบไปนะคะผู้สืบสารบทเพลงของคุณจรัญมโนเพชรเป็นผู้ขับร้องก็คือน้องชายของท่านนั่นใช่ไหมคะใช่คุณกิจจามโนเพชรค่ะคราวนี้เรามาถึงหลานบ้างโอ้ยบอกตรงๆค่ะว่าโอ้ยจัดนักนะ จัดหนักจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะหล่อแล้วเสียงดีด้วยร้องดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราได้ชมแน่ๆนะคะนั่นก็คือคุณชุตินันท์มโนเพชรค่ะซึ่งเราเรียกว่าอะไรน้องออมสินน้องออมสินน่ารักมากๆเป็นทีมงานของเราเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วค่ะเพิ่งจะทราบว่าน้องเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างนะอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับน้องออมสินจริงๆจะเริ่มต้นจากเพลงพี่สาวครับเพลงนี้บอกตรงๆค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเพลงเป็นไงนะพี่สาวครับค่ะค่ะอุ้งกับเมืองเนาะอุ้งบดจ้างอ่ะได้ๆอีกเพลงนึงค่ะลูกข้าวนึ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันค่ะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะคะลันลันลาลัน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 ลาลัน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 พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิ่งมาไล่จับจะยับอบผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันฮักเป็นพี่สาวได้เมามาเป็นแฟนปีก็ฮักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีนานเมื่ออยากเป็นน้องชายแล้วล่ะลันลันลันลาลัน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 ลาลัน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 ลา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 เจอกันมาสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนกันฮักเป็นพี่สาวบ่ได้เมามาเป็นแฟนปีก็ฮักผมเป็นน้องชายพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีนายก็อยากเป็นน้องชายแล้วล่ะอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะว่าอยากเป็นน้องชายแล้วลันลันลันลาลัน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 ลาลัน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 ลา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 บนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอครามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
นมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดก็อดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกประจายข้าวนึ่งกินข้าวนึ่งอ่อนๆยังอ่อนๆเหนียวเหนียวกินเนื้อแดดเดียวเกี๊ยวนุบนับนุบนับลาบดูน้ำพริกปองจิ้มทองจิ้มทองจับจับปลาหนึ่งปลาจอมปลากับไก่ย่างสับกินกับส้มตำบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดข้าวโอ๊ตอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกประจายข้าวนึ่งเจือคนเนื้อผิวขาวๆบ่หาเรื่องเป็นข่าวบ่าวสาวละอ่อนเท่าแก่เกียดก็อู้หนักๆฮักก็ฮักแต้ๆบ่สุ่นบ่สนบ่แสแต่แน่ๆกินข้าวเหนียวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดก็อดอย่างดีข้าวจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกประจายข้าวนึ่งลูกคนนึงน่าเชื่อคนเนื้อผิวขาวๆบ่หาเรื่องเป็นข่าวบ่าวสาวละอ่อนเท่าแก่เกียดก็อู้หนักๆฮักก็ฮักแต้ๆบ่สุ่นบ่สนบ่แสแต่แน่แน่กินข้าวเหนียวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดก็อดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายข้าวนึ่งกินแล้วสบายลูกประจายข้าวนึ่งบางคนกินขนมปังบางคนยังกินข้าวสาลีข้าวโพดก็อดอย่างดีข้าวเจ้าก็มีมากมายเฮานั้นเป็นคนไทยบ่ใจคนลาวฝ่ายซ้ายเขานึ่งกินแล้วสบายลูกประจายเขานึ่งอย่ากลับคืนคำเมื่อจะย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้ทำไมมันคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครขวางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างกันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหามสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแก่ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าเธอกรามถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร
จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห่วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหาสู้ไม่หวั่นคือรางวัลแด่ความฝันนั้นยิ่งใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงห้องรับแขกของรายการเพลงไทยยุคทองนะคะใช่แล้วแต่เรายังจะไม่พาไปพบกับแขกรับเชิญเราจะให้ฟังเพลงของท่านให้สะใจไปเลยใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะก่อนที่อาจารย์สมพศสิงห์สุวรรณจะไปร่วมสนทนากับครอบครัวมโนเพชรเนี่ยนะคะเราจะให้ท่านพบกับหลานสาวน่ารักเสียงดีมากอีกสวยด้วยเสียงดีด้วยถูกเลยชื่อว่าน้องครีมเราเรียกอย่างนั้นนะคะน้องครีมชื่อจริงก็คือน้องกุลชามโนเพชรนั่นเองค่ะจะเริ่มต้นด้วยเพลงล่องแม่ปิงสาวเชียงใหม่นะคะและเพลงหม่อมเมี้ยค่ะสืบสารนะคะโอเคค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะค่ะนิทานสอนใจ
เรื่องเมื่อ80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปูนผู้ชมครับนี่คือรายการเพลงไทยยุคทองยุคทองของวรรณกรรมในบทเพลงซึ่งวันนี้เราถือเป็นรายการที่พิเศษมากๆครับเราชื่อตอนนี้ว่าดำรึกจรัญมโนเพชรครับขณะนี้ผมก็นั่งอยู่กับชาวเขาหลายเผ่าด้วยกันนะครับก็เชิญพบกับเผ่าแรกครับคุณกิจจามโนเพชรครับคุณกิจจาซึ่งเป็นน้องชายอาจารย์สมพศครับผมครับก็ท่านผู้นี้เป็นน้องชายของคุณครับผมจรัญมโนเพชรคนที่5ครับเป็นน้องคนที่5ทั้งหมดมีกี่คน7คนครับมี7คนผมรู้จักแล้วคือคุณไพศาลคุณเกษมคุณคันชิต คุณกิจจาคุณจรัญครับอาจจะไม่เจออีก2คนรู้สึกจะเป็นผู้หญิงอีก2คนเป็นผู้หญิงคนโตฮะผู้หญิงคนโตครับครับผู้ชายคนโตครับอันที่จริงแล้วครอบครัวที่ผมสนิทสนมมากนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะคือกับคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นคู่หูกันคนหนึ่งนะครับในวงการเพลงเป็นพี่เป็นน้องที่รักนับถือกันแล้วคุณจรัญนั้นนะครับ
ก็ผมถือว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องเนี่ยผมก็ถือว่าเขาเป็นครูคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาก็ถือว่าผมเป็นครูเขาคนหนึ่งเราก็ต่างแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมจะแนะนำผู้สืบสานงานของคุณจรัญมโนเพชรซึ่งถ้านับถึงวันต้องนับถึงปีนี้เนี่ยนะครับถ้านับถึงปีนี้เนี่ยปีนี้จากเราไปกี่ปีละ10ปีแล้วฮะเขาน่าจะครบ10ปีปีนี้จากเมื่อปี2544ครบ10ปีพอดี3กันยาครับครับครับแต่เรื่องราวที่เรานั่งคุยกันนี่เราอาจจะไม่ได้ท่านผู้ชมท่านอาจจะไม่ชมครั้งเดียวท่านอาจจะได้ชมอีกหลายครั้งเพราะว่าต้องการที่จะบันทึกไว้เป็นหนึ่งในความทรงจำครับประวัติในวงการเพลงนะครับเพราะว่าทีมที่สืบสานทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับท่านผู้ชมจะเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบมากเริ่มต้นด้วยน้องชายคนที่5ของคุณจรัญมโนเพชรแล้วถัดมาครับคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อกุลชามโนเพชรเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของครอบครัวนี้เป็นคนสุดท้องจ้าเป็นคนสุดท้องก็ไม่อยากจะเป็นคนสุดท้องก็ไม่พูดนะก็ครับต้องไปบอกคุณแม่ไว้พยายามอย่าให้เป็นคนสุดท้องนะครับครับแล้วคนถัดมาครับครับชื่อกิตติคุณมโนเพชรครับคุณกิตติคุณมโนเพชรครับคุณกิตติคุณมโนเพชรนี่คุณกิตติคุณนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพูนครับพูนแล้วคุณกุลชาครีมเจ้าครีมครีมครีมทาหน้าเนี่ยนะโอเคโอเคแล้วคุณลิมครับครับสวัสดีครับชุติมันมโนเพชรครับชื่อชุติมันมโนเพชรครับชุติมันมโนเพชรชื่อเล่นครับออมครับชื่อออมชื่อออมคนก็เลยเรียกว่าออมทรัพย์ออมสินออมสินใช่ครับใช่ออมทรัพย์แล้วออมสินครับเป็นลูกชายคนโตครับเป็นคนโตของคุณกิจจากิจจามโนเพชรครับคนที่สองและคนที่สามไม่เป็นคนสุดท้องครับครับคนที่สามครับคนที่สามก็พี่จรัญเขาเน้นสถาบันครอบครัวเพราะว่าครับครับพี่น้องพวกสองขเมืองนี่เริ่มต้นจากพี่น้องมโนเพชรครับก็คุณถัดจากผมไปก็อาวุธเนี่ยเป็นของอันนี้เป็นอะไรครับอาวุธนี้อันนี้คุณพี่จรัญเขาได้ทำถวายพระเทพฮะมีอยู่7ตัวนะครับอยู่ที่บ้านเองทำเองให้จ้างเขาทำฮะสั่งทำสั่งทำเขาเป็นคนออกแบบเรียกว่าเรียกว่าเป็นคนออกแบบดีไซน์รูปร่างครับเรียกว่าซึ่งฮะซึ่งเรียกว่ามีสีสายกีตาร์เมืองเหนือนะเรียกว่าซึ่งก็มีสีสายโบราณเพลงเครื่องดนตรีโบราณครับครับนำมาประยุกต์เล่นกับกีตาร์ได้เล่นกับเปียโนได้เล่นกับดนตรีสากลได้ครับเล่นกับเพลงไทยสากลได้ครับครับเดี๋ยวขอร้องสักเพลงเข้ากับซึ่งตัวนี้ได้นะคือเป็นเพลงที่แต่งเมื่อนั่นแหละวันคืนวันที่เช้าวันคืนวันที่คืนวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบของเดือนตุลาแต่หลังจากวันที่3ไปอ๋อหลังไปนะครับคือการงานอำลาอะไรที่ลำพูนครับที่พระราชทานเพลิงศพพระราชทานศพที่ลำพูนคือผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับที่ลำพูนเป็นงานที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้พบงานอย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นทั่วประเทศครับคือรักษาวัฒนธรรมของทางเหนือเนี่ยไว้สมบูรณ์แบบมากกับพิธีการแบบพิธีการที่สมบูรณ์แบบขออนุญาตว่าได้ชมแล้วนี่รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นพูดง่ายๆเป็นงานของเจ้าเมืองทางเหนือครับนะครับเป็นเจ้านายทางเหนือไม่งานเจ้านายเพราะว่าสมบูรณ์แบบมากคุณแม่นามสกุลณเชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นเจ้านายทางเจ้าครับคืนนั้นผมจากลำพูนมาก็มาขึ้นรถด่วนที่เชียงใหม่เที่ยวจะเป็นเที่ยวพิเศษครับน่าจะเริ่มต้นที่เชียงใหม่ประมาณสักตอน24รายการหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยนะฮะมาสว่างที่กรุงเทพครับระหว่างนั่งตู้นอนมานะฮะแต่ไม่ได้นอนเลยคุณจรัญกลับมาด้วยทั้งคืนเลยครับคือคิดถึงเขาแล้วเราก็เสียงเพลงมันก็ขึ้นมา
ครับเป็นบทเขาจากไปเมื่อใกล้สว่างพอไปทราบข่าวว่าหมดลมตอนประมาณตีห้าครับประมาณคือประชุมเรื่องคอนเสิร์ตอยู่ด้วยใช่ไหมวันนั้นอยู่ด้วยใช่ไหมคืนนั้นเทพฮะอยู่กรุงเทพเขาส่งรายละเอียดมาผมก็ได้รับแล้วหมดลมที่ลำพูนหรือที่เชียงใหม่ที่ลำพูนฮะที่ลำพูนเพราะตอนหลังนี่ไปมีบ้านที่ลำพูนครับครับทำงานไม่หยุดแหละเพราะว่าพักผ่อนวันละสองชั่วโมงก็ได้ข่าวว่าตั้งใจมากกำลังเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่หัวใจก็หยุดเต้นไปก็ครับก็ไปเหมือนเครื่องมันพังไปนะครับคือถามว่าทำไมถึงเสียชีวิตจะตอบว่ายังไงดีก็ทำงานหนักทำงานไม่หายใจพักผ่อนน้อยตอบว่าไม่หายใจได้ไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นครับครับตอนประมาณจากไปตอนประมาณตีสามตีสามตีเพราะว่าพอรู้ตัวตื่นมาตีสามไงครับตีสามก็ไปรู้สึกว่าจะเวียนหัวก็ไปคงจะไปห้องน้ำก็ไปตรงนั้นเลยฮะไปอยู่นั่งอยู่ที่ห้องน้ำนะครับครับผมเข้าใจว่าก็อยู่ประมาณนี้นะใกล้ใกล้ใกล้สว่างเพลงนี้ก็เลยเขียนเพลงนี้มาตลอดคืนมาถึงกรุงเทพประมาณ8โมงเช้าเพลงนี้ก็เสร็จครับครับก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ให้กับผู้สืบสารในวันนี้ด้วยให้นำไปเผยแพร่ผมตั้งใจว่าอยากจะให้เพลงนี้เป็นที่ขับร้องกันในบรรดานักร้องนักดนตรีโฟกซองรุ่นต่อๆไปข้างหน้า คิดว่าพอจะไปเล่นเป็นโฟกซองได้นะครับได้ครับเพลงชื่อเพลงก็คิดไม่ออกก็ชื่อเพลงจรัญมโนเพชรนั่นแหละนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมกับทีมนี้มีชื่อไหมฮะคณะมีชื่อคณะไหมก็พี่น้องมโนเพชรไงพี่น้องมโนเพชรครับผมขอฝากพี่น้องมโนเพชรทีมเนี้ยนะครับรุ่นที่สองนะรุ่นที่สองรุ่นแรกก็คันชิตเกษมแล้วก็ผมครับก็ถือว่าครอบครัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของมโนเพชรไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ครอบครัวนี้ก็ถือว่าคงจะมีความเข้มแข็งในการสืบสานงานฟกซองคำเมืองของคุณชรัญมโนเพชรต่อไปนะครับก็ขอฝากไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับพี่น้องมโนเพชรทีมนี้นะครับส่วนตัวผมเองเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวสักเล็กน้อยเพื่อจะเตรียมเพลงกันและจะร้องเพลงนี้ให้ท่านได้ฟังชื่อเพลงจรัญมโนเพชรครับเมื่อใกล้สว่างผู้นำทางของชนชาวเหนืออยู่ในใจหมู่เฮาทุกมือศิลปินชาวเหนือผู้เหลือไว้เพียงตำนานชื่อผู้ดีศิลเวียงเชียงใหม่ชื่อเกลือไกลผู้คนกล่าวค้านเก่งกีตาร์ใครเทียมทานแต่งเพลงร้องเพลงพื้นบ้านสร้างตำนานสุขใจเขาชื่อจรัญมโนเพชรเป็นเพชรน้ำเอกแห่งล้านนาไทยอุดมการของเขายิ่งใหญ่ให้ล้านนาไทยสดใสรุ่งเรืองเขาจากไปอย่างงามสง่าเกิดมากอบกู้คำเมืองสร้างตำนานให้คนลือเลื่องตำนานโฟกซองคำเมืองเรื่องจรัญมโนเพชรThank you.
ผู้เป็นเพชรน้ำเอกแห่งล้านนาไทยอุดมการของเขายิ่งใหญ่ให้ล้านนาไทยสดใสรุ่งเรืองเขาจากไปอย่างงามสง่าผู้เกิดมากอบกู้คำเมืองสร้างตำนานให้คนลือเลื่องตำนานโฟกซองคำเมืองเรื่องจรัญมโนเพชรในเมืองสงกรานต์บ้านเฮาทำบุญเมื่อเจ้าใส่เสื้อหม้อห้อมงามตาดำหัวคนเฒ่าของเฮาที่เปิ้งที่ป่ามาน้องปีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงสังสรรค์ประชันเพลงนะคะวันนี้เราได้เชิญอาจารย์สมพจน์สิงห์สุวรรณผู้ดำเนินรายการของเราอีกหนึ่งท่านนะคะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่มีการสัมภาษณ์ครอบครัวมโนเพชรเนี่ยสรุปแล้วเราทั้งคู่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์ใช่แล้วค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงก็เลยต้องรบกวนอาจารย์ในช่วงรำลึกใช่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้สัมภาษณ์อย่างเดียวร้องเพลงให้ฟังด้วยนั่นยังไงบ้างคะอาจารย์เพลงนั้นก็คือเพลงที่แต่งให้กับคุณจรัญมโนเพชรแล้วก็ชื่อเพลงว่าจรัญมโนเพชรด้วยนะครับคือผมเองนี่ผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับนอกเหนือจากพี่น้องครอบครัวของคุณจรัญเองแล้วนะครับก็จะมีคุณมานิตอัจฉวงซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจรัญมโนเพชรนั่นนะเขาจะใกล้ชิดกันมากถัดมานี่ผมว่าน่าจะเป็นผมนะทราบว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์อยู่กับท่านก่อนเสียชีวิตใช่ไหมคะทำงานอยู่กับท่านนะคะผมได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วก็ติดสอยห้อยตามศึกษาซึ่งกันและกันเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่คุณจรัญมโนเพชรเนี่ยเริ่มทำโฟล์คซองคำเมืองอมตะเนี่ยครั้งแรกนะครับคือก่อนน่าจะมาถึงอมตะโฟล์คซองคำเมืองเขาเนี่ยเขาจะทำเป็นเพลงเทปคาสเซ็ตเนี่ยขายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ขายในแถวๆภาคเหนือเนี่ยนะครับวิธีบางทีบันทึกเสียงของเขาเนี่ยทำง่ายมากอันที่ได้ทราบมาก็คือเอาเครื่องเทปคาสเซ็ตสมัยนั้นผ้าขม้าผูกตรงที่หิ้วมาเนี่ยแขวนก็คือบนเพดานครับแล้วก็นั่งเล่นต่างอย่างเงี้ยแล้วก็อัดเสียงไปครับแล้วก็ดับลงตับแล้วก็ขายนั่นแหละขายดีมากจนไปที่เรื่องลือกันนี่อินดี้แท้ๆเลยนะอินดี้แท้ๆดินี่แท้ๆเลยจนไปที่เรื่องลือกันก็ค่ายเพลงจากกรุงเทพก็เลยขึ้นไปติดต่อว่าอยากจะเอาเพลงที่เด่นๆก็ทำออกไปแล้วเนี่ย5ชุดด้วยกันเรื่องนี้ไม่มีใครเคยเล่าให้ใครฟังเลยค่ะ5ชุดนี้ก็คือเอาเพลงเด่นๆมาทำเอาเด่นๆมารวมกันเป็นชุดเดียวในคือเป็นชุดอมตะโฟกซองกับเมืองมารวมเป็น10เพลงค่ะและเพลงซึ่งที่คุณจรัญรักที่สุดแล้วหมายมั่นปั้นมือที่สุดว่าจะเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นร่องหนึ่งเขาเก็บไว้ร่องที่9รู้ไหมเพลงนั้นชื่อเพลงอะไรไม่ทราบอาจารย์อุ้ยคำโอ้โหเพลงที่เรารู้จักกันดีนั่นเองคือเขาต้องการรองใจคนฟังว่าเขาซ่อนเพลงนี้ไว้ถึงร่องที่9เนี่ยคนฟังจะหาพบไหมจะฟังไหมครับแต่ร่องที่1นั้นคือเพลงอ้ายคนจนจำต้องทนปันรถถีบโอ้เพลงนี้ดังระบบจะเทิงกันแล้วก็เป็นอื่นตามมาครับค่ะผมเองก็รู้จักคุณจรัญจากเพลงนี้อ้ายคนจนจำต้องทนปันรถถีบตอนนั้นจัดรายการอยู่ที่สถานีแกร้องเองแต่งเองเลยเหรอคะวิทยุของปีที่หนึ่งครับร้องเองแต่งเองครับก็มีคนอื่นแต่งบ้างผมเองก็เคยแต่งให้บ้างนะครับสองสามเพลงในช่วงหลังก็เคยมีครับก็มีครับที่รู้จักกันเพราะว่าในวันดีคือดีในปี2523ตอนนั้นผมดูแลสมาคมนักแต่งเพลงอยู่นานมากนะคะเนี่ยครับก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งบัวใหญ่หน่อย
เดินมาใส่เสื้อมาห้อมเข้ามาที่สำนักงานสมาคมตอนนั้นอยู่ที่หลังสมาคมนักแต่งเพลงสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยตอนนั้นรวมอยู่ด้วยกันกับสมาคมนักเขียนที่หลังโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตซึ่งเป็นที่ที่พระองค์ใช้กลางท่านประธานไว้ให้อยู่ด้วยกันทั้งสมาคมนักเขียนและก็สมาคมนักแต่งเพลงอยู่ด้วยกันช่วงนั้นก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณจรัญมโนเพชรและแกก็เชื้อเชิญว่าอยากจะขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ขึ้นไปแกมาปรึกษาเรื่องแกอยากจะได้เพลงหนึ่งไปให้เพื่อนของคุณจรัญมโนเพชรร้องเพื่อนคนนั้นก็คือคุณสุนทรีเวชานนท์สาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่ครับเพลงที่เขาอยากจะได้เนี่ยคือเพลงคิดถึงจันกระจ่างฟ้าครับซึ่งเป็นและในที่สุดก็ได้ไปเนื้อร้องของท่านเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็เป็นตำนองของเพลงยิปซีมูนก็ได้ไปแล้วผมก็ตามขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยก็ไปรู้จักกับคุณจรัญมโนเพชรค่ะตอนนั้นแกยังผมแดงนะผมจริงๆก็คุณจรัญเป็นสีแดงสีแดงเหรอคะครับก็ต้องยอมเพราะคุณพ่อเป็นชาวโปรตุเกสอ๋อค่ะครับครับคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่คุณแม่เป็นลูกเจ้านายทางเหนือนามสกุลณเชียงใหม่คุณแม่ของคุณจรัญนะครับผมมีเขียนไว้ในเพลงจรัญมโนเพชรว่าเชื้อผู้ดีสีเวียงเชียงใหม่ครับก็จะน้อยๆคนที่จะทราบนะที่จะทราบเรื่องนี้แล้วชื่อเล่นของคุณจรัญเนี่ยเขาชื่อเจ้าน้อยชื่อเจ้าน้อยชื่อที่รู้จักกันก็คือเจ้าน้อยณเชียงใหม่เจ้าน้อยอ๋อเหรอคะครับซึ่งจะไปพร้อมกันกับเพลงหนึ่งแล้วมโนเพชรนี่แหละคะอาจารย์เพลงมโนเพชรเป็นนามสกุลคุณพ่อนามสกุลไทยของคุณพ่อนามสกุลไทยของคุณพ่อครับซึ่งเจ้าน้อยณเชียงใหม่หรือคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยเขาก็มีเพลงหนึ่งที่โด่งดังมากคือเพลงมาเมียเป็นตำนานรักของเจ้าน้อยสุกเกษมกับมาเมียครับก็ชื่อเจ้าน้อยด้วยกันชิดติดใจดอกไม้ป่าละนาคู่ฟ้าเมืองไทย
ยามได้มาแอวครั้งใดจำฝังใจบ่มีวันลืมดอกบัวตองงามตาละลาละลางดอกเอื้องามช่างอ่อนหวานดอกแก้วบานงามซึ้งตึงใจแม้นบุญเฮามีได้อยู่ล้านนาเมื่อใดจะกู้เคียงตลอดไปเป็นขวัญใจดอกไม้เมืองเหนือมวลดอกไม้เมืองเหนือเจ้าเอ๋ยงามเหลือกำที่เปรียบเลยใครได้เชยมาชิดติดใจดอกไม้ป่าล้านนากู่ฟ้าเมืองไทยยามได้มาแอวครั้งใดยังฝังใจบ่มีวันลืมดอกบัวตองงามตาละลาละลานดอกเอื้องามช่างอ่อนหวานดอกแก้วบานงามซึ้งตรึงใจแม้นบุญเฮามีได้อยู่ล้านนาเมื่อใดจะกู้เคียงตลอดไปเป็นขวัญใจดอกไม้เมืองเหนือของเฮาที่เปิ้งที่ป่ามาน้องมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮาปีใหม่แล้วมาแอวเวียงเหนืองามล้ำเหลือสงามบ้านเหนือเฮานาไปส่งน้ำพระคนสายเข้าวัดเขาว่ามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮาแอวเจียงไฮแม่สายพะเยาลำปางบ้านเฮาลำปูนแพน่านลานตาแม่ฮ่องสอนนครเจียงใหม่เวียงฟ้ามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮาของเฮาที่เปิ้งที่ป่ามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮาปีใหม่แล้วมาแอวเวียงเหนืองามล้ำเหลือสงามบ้านเหนือเฮานาไปส่งน้ำพระคนสายเข้าวัดเข้าวามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮาแอวเจียงไฮแม่สายพะเยาลำปางบ้านเฮาลำพูนแพร่น่านลานตาแม่ฮ่องสอนนครเจียงใหม่เวียงฟ้ามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮามาน้องปีมาปีใหม่ล้านนาสงกรานต์บ้านเฮา
้อเมื่อวันสงกรานต์หนุ่มสาวเจ้าบ้านต่างม่วนตัวกันปีใหม่ได้ห่วมเล่นน้ำสุขสันต์คนสายเข้าวัดใส่บาตรทำบุญประเพณีดำหัวคนเฒ่าของเฮาตีเปิ้งตีป่าคำจุนแนวเมืองเหนือได้บุญปีเก่าเวียนหมุนปีใหม่เวียนมาไหลก็เหมือนดังใจของคนบ้านเฮาความหลังความเก่าความทุกข์ความเศร้าก็อย่าไล่มาแล้วก็ผ่านไปจะเป็นจะใดอย่าได้มองมนแม่กุกใสไหลมาเป็นพรมหลังจากที่ไปเชียงใหม่นะฮะผมก็ไปจัดสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรต่างๆก็รู้จักพี่น้องนักดนตรีนักแต่งเพลงที่เชียงใหม่กันเยอะก็ติดลมอยู่เชียงใหม่อยู่นานในสุดก็แกก็พาตะเวนไปดูร้านอาหารบอกอยากจะทำร้านอาหารกันชวนทำร้านอาหารในที่สุดผมก็เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของร้านอาหารบ้านจรัญมโนเพชรเชียงใหม่ในที่สุดครับซึ่งไปเช่าบ้านคุ้มของคุณนายรัตตาสุดอาจารย์จะผูกพันกับร้านอาหารครับ ถ้าจะพูดที่ถูกเลยก็คือว่าทั้งสองท่านนี่แหละสอนผมเรื่องร้านอาหารอ๋อค่ะสอนในเรื่องของรายละเอียดแต่คุณแม่ผมนี่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วละขายอาหารอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดของการบริหารร้านอาหารเนี่ยผมได้ความรู้นี่จากคุณบานิชอัชวงศ์ที่เป็นผู้จัดการของผู้จัดการของคุณจรัญมโนเพชรคือก่อนที่แกจะขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยนะครับแกเป็นผู้จัดการโรงแรมเก่าแกมีความชำนาญในเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยจะเยอะนะแกขึ้นไปภาคเหนือในช่วงเหตุการณ์14ตุลาแล้วประสบความสำเร็จไหมคะอาจารย์ร้านอาหารนะคะช่วงที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยเราเปิดตอนปีใหม่พอดีเลยนะฮะเราเปิดช่วงเป็นช่วงเดือนตุลาคมช่วงใกล้ๆปีใหม่พอถึงช่วงพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยบูมมากเลยแต่ที่น่าประหลาดอย่างยิ่งเลยคนเมืองเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวเลยคนจากกรุงเทพทั้งนั้นใช่เท่าที่พี่ทราบนะฮะเป็นเทศกาลดอกไม้ใช่ค่ะเราก็บูมกันไปอยู่กระทั่งถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับครับตอนนั้นเราก็ขยายร้านตกแต่งทำชั้นขันโตกทำอะไรต่างๆกันมากมายเลยประสบความสำเร็จเนี่ยครับพอหลังสงกรานต์ครับนั่งตบยุงมันเลยตอนนั้นทำไมล่ะคะอาจารย์ตกหมดวาระเหรอคะคนที่คนเมืองท่องเที่ยวนะเขาไม่มาเที่ยวกันค่ะต้องรอนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามแต่สองหนุ่มเนี่ยหมายถึงคุณจรัญมโนเพชรกับคุณบัณฑิตชวงเนี่ยเป็นคนที่เอนเตอร์เทนดีมากมีความรู้เรื่องอาหารมีความรู้การต้อนรับดูแลแขกดีมากนี่ทำให้ผมมีความประทับใจคิดว่าวันหนึ่งกลับมากรุงเทพจะต้องหาทางทำร้านอาหารให้ได้ที่กลับบ้านถูกปะเนี่ยถามแล้วพอเล่าให้ฟังแล้วมีคำถามต่อไหมอ๋อถูกสิคะอาจารย์ก็มีอาจารย์มีก็เพราะใหญ่อยากทราบเรื่องเพลงอีสานป๊อปของอาจารย์เนี่ยอ๋อก็เพราะว่าผมเนี่ยก็ประทับใจเพลงฟกสองคำเมืองของคุณจรัญมโนเพชรผมมหัศจรรย์ใจเลยว่าเขาร้องฟกสองคำเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สำเนียงลูกทุ่งเลยนะค่ะค่ะก็ใช้สำเนียงคำภาษาเหนือภาษาเมืองธรรมดาธรรมดาครับไม่ได้มีสำเนียงที่ออกเป็นลูกทุ่งเลยพูดแล้วก็คือถ้าจะพูดก็คือลูกกรุงเมืองเหนือนั่นเองไม่ใช่ลูกทุ่งเมืองเหนือชาวเหนือด้วยไม่ใช่เลยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นลูกทุ่งไม่ใช่แค่ว่าไอ้คนจนจำต้องทนปันรถทีบเนี่ยก็อักขระภาษาทุกอย่างเนี่ยเป็นสำเนียงถ้าช่วงไหนเป็นภาษากลางก็เป็นภาษากลางคำไหนเป็นคำเมืองก็เป็นคำเมืองแล้วที่น่าชื่นใจมากก็คือว่าผมได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาคำเมืองเนี่ยจากเพลงของคุณจรัญมโนเพชรเนี่ยใช่ค่ะครับเป็นวรรณกรรมของภาคเหนือที่ยิ่งใหญ่งดงามมากต้องสืบสานครับเรียกว่าแบบบทเพลงที่มีวรรณกรรมที่งดงามงดงามมากมากครับนะฮะเป็นภาษาผมก็ได้ความคิดว่าวรรณกรรมคำว่าวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ในภาษาหนังสือหรือภาษากลางค่ะวรรณกรรมสามารถเป็นวรรณกรรมของพี่น้องทางใต้พี่น้องท
ทางเหนือหรือรวมทั้งบ้านผมคือวรรณกรรมของอีสานผมก็เริ่มคิดทันทีว่าผมอยากจะกลับมาทำแต่ไม่อยากจะทำเป็นโฟกซองอีสานเพราะมันจะดูซ้ำกันเกินไปผมก็คิดถึงว่าคนอีสานเนี่ยค่อนข้างจะหมายว่าค่อนข้างจะร่วมกับสมัยนะค่อนข้างจะรับอะไรง่ายผมก็เลยคิดขึ้นมาชื่อถึงว่าอยากจะทำอีสานป๊อปอีสานป๊อปครับอีสานป๊อปแล้วผมก็จะติดสอยให้ตามเวลาถ้ามีโอกาสคุณจรัญก็ไปทัวร์ไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนผมก็จิตตามไปค่ะก็ติดตามดูและศึกษาเขาแล้วคุณจรัญแกก็แล้วก็ดูผมนะฮะก็เรียกผมพี่ก็เป็นน้องแต่ผมรู้สึกว่าพ่อหนุ่มคนนี้จะเป็นครูหรอกซะละผมรู้จักเรื่องการแต่งเพลงที่เขาเรียกว่าเพลงบัลลาดจากคุณจรัญนี่เองเขาบอกเขาถามว่าอุ้ยคำเนี่ยมันวิธีแต่งทำไมมันเป็นอย่างนี้เพลงอะไรนะจันเพลงบัลลาดบัลลาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบัลลาดแปลว่าตำนานเพลงเล่าเรื่องนอกจากคุณจรัญมโนเพชรแล้วผมเชื่อว่ามีผมอีกคนหนึ่งที่จะเขียนเพลงประหลาดเนี่ยได้ดีผมก็ติดตามคุณจรัญไปนะฮะก็ติดตามคุณจรัญไปทุกคนแห่งเรียกว่าถ้ามีโอกาสก็จะตามคุณจรัญไปดูแล้วที่ผมอัศจรรย์ใจมากเลยนะเขาคนนี้ไม่ใช่แค่นักร้องไม่ใช่แค่นักดนตรีกีตาร์ที่เล่นนะฮะเล่นโฟกซองแต่ใช้กีตาร์คลาสสิกว้าวเรียนแบบคลาสสิกก็เล่นแบบคลาสสิกเลยฮะเล่นแบบคลาสสิกเลยเรื่องกีตาร์เนี่ยหาคนจับยากมากๆเลยแล้วเสียงใสมากนะเขาเล่นได้เก่งจริงหนังสือได้มีทุกมุมในห้องชอบอ่านหนังสือเกิดมาก็เป็นคนที่รักประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเออน่าเชื่อเขาวันหนึ่งเขาก็ไปเปิดมันเขาทำห้องใต้บันไดไว้พี่มาดูเลยเปิดภาพเรารู้เลยว่าคนนี้ทำไมจึงเก่งอาชีพยากขนาดนี้หนังสือทั้งนั้นเลยเป็นเพราะว่าท่านชอบอ่านหนังสือด้วยเป็นชอบอ่านหนังสือแล้วถ้าคุณมานิดเขาเผลอเมื่อไหร่นะแกก็จับผมขึ้นรถเนี่ยพาออกตะเวนบ้านนอกไปให้ไปชมทำกระโดดทำเนียมประเพณีพื้นบ้องพื้นบ้านหาข้อมูลมาเขียนเพลงไงบางปีที่สุขภาพแกดีนะฮะหรือว่าไม่มีงานมากมายแกก็จะเดินทางเท้าเนี่ยเดินเท้าเหรอคะเดินเท้าเนี่ยนะฮะจากเชียงรายถึงเมืองกาญเดินมาตามแนวป่าแล้วเดินก็ไปก็ไปกินไปนอนอยู่กับพี่น้องคือทำไหนนอนนั่งว่างั้นใช่เดินไปพักไปเดินแต่เดินไปพักไปก็ไปกินอยู่กับพี่น้องนั่นแหละแต่ในป่าในเขานี่แหละคือเรื่องราวทั้งหลายที่กลายมาเป็นบทเพลงพวกสองคำเมืองอันยิ่งพวกเราไม่เคยทราบเลยนะไม่มีใครทราบสมกับที่เราต้องเรียกเขาว่าราชาพวกสองคำเมืองพวกสองสุขสันต์คนสายเข้าวัดใส่บาตรทำบุญประเพณีดำหัวคนเฒ่าของเฮาที่เพิ่งที่ป่ากำจุนแอวเมืองเหนือได้บุญปีเก่าเวียนหมุนปีใหม่เวียนมาปีใหม่เนื้อเฮาคนล้านนาแต่งตัวผัดหน้าใส่ผ้าเมืองกันปีใหม่มีสุขหมดทุกภัยผ่านขอจงช่วยกันบันทักษาไว้ประเพณีเจ้าเนื้อของไทยถึงวันปีใหม่ขอใจกำจุนแอวเมืองเนื้อได้บุญพี่เก่าเวียนมุนปีใหม่เวียนมาสงกรานต์หนุ่มสาวเจ้าบ้านต่างม่วนตวยกันปีใหม่ได้ห่วมเล่นน้ำสุขสันต์คนสายเข้าวัดใส่บาตรทำบุญประเพณีดำหัวคนเฒ่าของเฮาที่เพิ่งที่ป่ากำจุนแนวเมืองเหนือได้บุญปีเก่าเวียนหมุนปีใหม่เวียนมาปีใหม่เนื้อเฮาคนล้านนาแต่งตัวผัดหน้าใส่ผ้าเมืองคันปีใหม่มีสุขหมดให้ผ่านก็จงช่วยกันมันหักษาไว้ประเพณีเจ้าเนื้อของไทยถึงวันปีใหม่ขอใจกำจุนแอวเมืองเนื้อได้บุญปีเก่าเวียนหมุนปีใหม่เวียนมา
กุกไหลก็เหมือนดังใจของคนบ้านเฮาความหลังความเก่าความทุกข์ความเศร้าก็อย่าไล่มาแล้วก็ผ่านไปจะเป็นจะได้อย่าได้มองมนแม่กุกใสไหลมาเป็นพรมไม้ป่ารื่นรมม่วนใจเจ้าเนื้อศรัทธาพี่น้องถึงหลายยิ่งใจบ้านเฮานำน้ำสายเก่าจงช่วยกันเฝ้ามันหักษาไว้ยามน้ำกกลินไหลหมู่เฮาได้ใจอาบกินถึงวันขอถึงสายน้ำความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องกันแม่กกเจียงไฮก็เหมือนดังใจของคนบ้านเฮาความหลังความเก่าความทุกข์ความเศร้าก็อย่าไล่มาแล้วก็ผ่านไปจะเป็นจะได้อย่าได้มองมนแม่กุกใสไหลมาเป็นพรมไม้ป่ารื่นรมม่วนใจเจ้าเนื้อขอศรัทธาพี่น้องถึงหลายยิ่งใจบ้านเฮาลำน้ำสายเก่าจงช่วยกันเฝ้ามันหักษาไว้ยามน้ำกกลินไหลหมู่เฮาได้ใจอาบกินตึงวันก็คือสายน้ำความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องกันแม่กกเจียงไฮกินบ้านเฮาเลือกเอาเตอะนายเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสะปะมากมีฟังคือดีนะฟังขยากจนเพลินมากลื่นน้ำลายแกงแค่ชิ้นงัวขั้วบะถั่วปูน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกองขั้วผักกุ้งดองนั่งปอกน้ำปูแกงผักเสี่ยงดาใส่ปลาแห้งตวยนะเจ้าแกงบอนแกงตุนกล้วยตำบะหนุนยำเต่าซอสมะเขือพลอยแกงเห็ดแกงหอยก้อยป่าดุกปุยแกงบะขอนกอมแกงอมเครื่องในแกงผักเผือดโลลาบงัวตัวลายลาบควายตัวดำลาบไก่ยกมาลาบปลาสร้อยก็ลำเจ้ากินให้ยั้งระวังพองลูต้องจะว่าบ่บอส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อกยกแกงโฮตึงวันของกินบ้านเฮาเลือก
เก่าเตือนนาเป็นของพื้นเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสปะมากมีศึกษาบ่ใจหูมาจากต้องแม่ใดหัวใจมนุษย์โลกลาใจเหนียวเลิกข้อมือเดียวไผ่หล่อนยังได้สาวขาวราคงคาสิบสาวายังใสแต่ว่าหัวใจคนบ่มีไผ่ยังตึกคนมันยากไรก็มีคนสงสารคนขานแอวยานไผ่บ่อสอบหน้าจะไปเพิ่งไผ่พี่ลุงนาป้าเพิ่นก็เอื้อมระอานี่หน้าบ่ถามคนเฮาผิดกันเหมือนพระฟันน้ำจะไปถือมันฮือกันตื้อเวนเปิกๆน้ำนั้นหากป่ายังเป็นเอาน้ำใส่เย็นล้างเปิดจินเสียงไข่ลวกไข่หูหื้อมันศึกษาบ่ใจหูมาจากต้องแม่ใดคนเมืองเนื้อพอน้องเชื่ออ้ายบอกอ้ายบ่จู้ล่วงหลอกผู้ออกจากใจวายปัญหากูคือน้องก็เป็นสาวเนื้อน้องอย่าไปเชื่อคนอื่นจะตรมน้ำตาฟื้นคืนคมหัวใจแล้วหาว่าอ้ายบ่ตื่นอ้ายบ่าวเนื้อได้ก่อคนนี้จะได้เป็นสีคู่การบ้านเฮือนสาวบ้านอื่นใดให้บ่ไปเยือนหักแล้วบ่เลือนจากกันถ้าน้องบ่มีปัญหาพอจะวิวาคู่ควันอ้ายกับน้องปองมันกันกวานมีลูกมีหลานเจ้าหนึ่งอ
ป็นคนเมืองเหนือขอน้องเชื่อไอ้บอกไอ้บอกจู้ลวงหลอกกูออกจากใจวายฝันหากูคืนน้องก็เป็นสาวเหนือน้องอย่าไปเชื่อคนอื่นจากพรมน้ำตาฟื้นคืนคมหัวใจแล้วหาว่าอ้ายบ่ตื่นหักอ้ายบ่าวเหนือได้ก่อคนนี้จะได้เป็นสีคู่กันบ้านเฮือนสาวบ้านอื่นใดอ้ายบ่ไปเยือนหักแล้วบ่เลือนจากกันถ้าน้องบ่มีปัญหาเขาจะวิวาคู่กันให้กับน้องปองมันความหักก็หวานมีลูกมีหลานเจ้าเนื้อเช่นเดียวกันนะคะช่วงยุคทองใหม่ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอบรรยากาศเดิมๆที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกนะคะบรรยากาศของโฟกซองคำเมืองเพราะว่ามีเพลงให้มากมายที่จะให้ผู้ชมได้รับชมและรับฟังนะคะเราก็เลยพูดน้อยหน่อยวันนี้ใช่ค่ะ คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสกับเพลงเมืองเหนือนะคะ เพราะว่าถ้าไม่มีคนสืบสานเนี่ยนะคะบอกตรงๆค่ะว่าเราไม่ช่วยกันเผยแพร่ก็จะค่อยๆเงียบหายไปแล้วก็จะหายไปในที่สุดยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติชมนะคะหรือเรื่องของอยากจะให้เราเผยแพร่นะคะหรือมีอะไรที่จะบอกเราอยากจะให้เราทำอะไรตรงไหนรายการนะบอกเราได้เลยค่ะเรายินดีตามที่อยู่ที่อยู่ที่หน้าจอนะคะค่ะตอนนี้ช่วงท้ายรายการนี้เราจะนำเสนออีกสัก2เพลงหรือแน่นอนก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เรายังมีผลงานฝากคุณผู้ชมของคุณกิจจามโนเพลงแขกรับเชิญของเราใช่แล้วค่ะ2เพลงค่ะในเพลงเสน่ห์ล้านนานะคะและอีก1เพลงค่ะเป็นของคุณอ้วนอรชรในเพลง3วา22ค่ะค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะดอกไม้งามตาร้อยลวงบัวตองแก้วกอสมพอทองกวาวสีเผาบานเย็นลมช่วยมาพัดพาหนาวสั่นดังสวรรค์ยามได้มาเห็นลอยกระทงล้านนาคืนเพ็ญเสียงซึ่งเคลียกลองสลอจอยสอบรรเลงประเพณีพื้นบ้านงามเด่นวัดวาห่มเย็นสุขใจชื่นชมสาวล้านนาไทยงามน้ำใจเสน่ห์ล้านนาสมพอทองกวาวสีขาวบานเย็นลมช่วยมาพัดพาหนาวสั่นดังสวรรค์ยามได้มาเห็นลอยกระทงล้านนาคืนเพ็ญเสียงซึ่งเคลียกลองสลอจอยโซบรรเลง
ประเพณีพื้นบ้านงามเด่นวัดวาห่มเย็นสุขใจชื่นชมสาวล้านนาไทยงามน้ำใจเสน่ห์ล้านนาเป็นตุกติดดินส่วนบ้านยุพินเป็นบังคาโลอ้ายเดินเสสัสเสโซน้องใส่ติวในวาโก้ให้ใส่ติวโลกาแมวรอดบวงบ้านน้องกินแกงฮังเลส่วนบ้านไอเพกินผักกาจอน้องนั่งรถสีจูมอนเป็นฟอร์ดฟอนคอนส่วนไอต้องจอนขี่มอเตอร์คาร์โอ้ยกลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าข้ากลัวนักกลัวนากลัวจอประกาศเจ้าตื่นขึ้นมาสีมอยไปกาดซื้อประกาศมาจอใส่ส้มมะขามที่ฟักงองอขาบเดียวขาบเดียวบ่ปอกินผักกาดจอตัวต้องไก่ต้องปองขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนมาต้องแต่งพึดพอหม้อแกงประกาศจออ้ายไปเอาสาวบ้านเนื้อสาวมักสาวบ่เขือกะผักกาจออ้ายไปเอาสาวบ้านใต้สมักแคบไข่กะผักกาจอน้องสาวนักขาวรองช่องสมักนักพริกอ่องกะผักกาจอขึ้นไปเป็นดีไข่หุยกินยาหมูตุ้ยกะผักกาจอ1จอ2จอ3จอ4จอ5จอ6จอ7จอพอกันเนาะประกาศจอไปไหน